ดีจ้า HKM เกษตรแฟมิลี่พี่น้องมาเจอกับยายสมสวนโคมือเด็กไปแล้วเป็นไงวันนี้สิเอาต้นผิกพี่น้องเดี๋ยวที่มันใหญ่แล้วเนี่ยเขาออกไปปลูกก่อนเดี๋ยวมันสิบ่ทันกินพี่น้องผิกก็ใกล้สิเบิดเลยเพราะว่าต้นแก่มันกับตายทยอยตายไปเลยพี่น้องลูกชายกำลังขุดหลุมปลูกอยู่เดี๋ยวเฮาไปเตรียมหลุมปลูกกันเลยพี่น้องไปกันเลยจ้าหลุมที่ขุดเตรียมไว้พี่น้องจะคิดผิดคิดถูกมาปลูกข้างมาคู่ต้นกล้วยพี่น้องที่มันเหมาะพอดีขุดหลุมกับประมาณนี้แหละพี่น้องปลูกแบบบ้านบ้านต้นใหญ่กับพึ่ง33ต้นพี่น้องเอามาปลูกก่อนเป็นรุ่นรุ่นไปมันใหญ่แล้วครับแต่ทยอยปลูกไปเรื่อยๆลูกชายขุดหลุมขุดหลุมเสร็จแล้วจังมาผสมดินปลูกกันเลยพี่น้องอันนี้ก็ตามแบบฉบับที่เคยปลูกกันมาพี่น้องก็งามดีพริกก็สวยดีจะบ่ได้อะไรมากมายเนาะปลูกแบบบ้านๆพี่น้องก็ประจำตำแหน่งลุงไผ่หลุมมันยังคุดบ่ทันแล้ววิธีการปลูกอันพริกอันของยายชมพี่น้องเพิ่งถุงมือใส่ข้างเดียวนั่นเท่ากับปุ๋ยคอกในผสมแก้บเผาเนี่ยเอาลงพอประมาณพี่น้องเพราะว่าต้นพริกมันยังน้อยตามด้วยปูนขาวป้องกันเชื้อราแล้วก็ปรับปรุงดินไปด้วยปูนขาวโรยลงเลยแล้วก็ปุ๋ยสูตร15หนึ่งหยิบมือแล้วเข้ากันผสมคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนเด้อพี่น้องเอาดินที่เข้าขุดขึ้นไปนั่นแหละส่งคลุกเข้าให้เข้ากันเลยปุ๋ยคอกก็ใส่พอประมาณปุ๋ยสูตร15คือกันเรียบร้อยพี่น้องเคยปลูกแบบนี้มามันก็งามเร็วอยู่แต่ว่ามันสิเหมาะอยู่บ่เพราะว่าตรงนี้มันก็รู้สึกว่าต้นไม้มันจะบังหรือป่านะแต่ว่าที่ทางมันก็เหมาะปลูกอยู่แถวนี้พอดีเป็นคันคูพอดีเนาะลุงต่อไปเขาจะเฮ็ดคือกันเรื่อยๆปลูกไปก่อน33ต้นพี่น้องแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆทยอยปลูกไปปลูกไว้กินเองเหลือกินก็ขายได้พี่น้องเอ้ยเหลือกินก็ขายจะไม่ได้ซื้อเนาะปลูกกินเองนี่ก็บ่ได้ซื้อพริกมาหลายปีแล้วพี่น้องแพงคือเพียงเลยเนาะซื้อจ้ะปลูกกินเองเนาะคลุกเข้าให้เข้ากันดินที่เขาพุดขึ้นไปปุ๋ยคอกก็ใส่พอประมาณอ
ทุ่งเขาก็ดึงแบบนี้ไม่ได้พี่น้องไงสามารถโอ้ยนี่บ่ได้รดน้ำเล่นถ้ารดน้ำเปียกแล้วมันสิออกง่ายพี่น้องไงเขาสามารถนำไปใช้ได้อีกทุ่งดำใช้ได้หลายรอบจนมันดอกเปื่อยพวกเลยเนาะพี่น้องจังบ่เปลืองแล้วเขาก็กรบนี่ทันทีใดฮักเลยพี่น้องเอ้ยมาในสวนมานอนทับหลุมมันพอดีเพิ่นนอนดิสิฮักครึ่งนอนทับเลยทับต้นมะพริกน้ำเทใส่ถุงพริกพี่น้องแล้วมันสิดึงออกง่ายพี่น้องเลยดึงออกง่ายกว่ากันทอดก็ง่ายเลยรากยาวเรียบเทออกเอามือสดๆเลยพี่น้องรูปแล้วได้33ต้นพี่น้องตอนแรกว่าเสียมาปลูกทางพี่เบิร์ดคิดไปคิดมาเบิ่งแล้วบ่เหมาะสมเลยเพราะว่ามันมีรบเงาต้นไม้หลายพี่น้องโมพี่เคสมยันเกิดเป็นเพลียเป็นหยังเนาะมันบ่ได้รับแสงแดดเต็มที่เลยเบิ่งก็ต้นกล้วยก็บางอีกเงาต้นกล้วยต้นกล้วยน้ำว่าฟังน้ำก็ปล่อยลงห้องนี่แหละพี่น้องลงล็อกน้ำนี่แหละน้ำก็ได้ก็ตักฮดออกทดลองปลูกสำนี้ก่อนเอาไว้ปลูกบนใหม่แล้วอันนี้จะสิดายอยู่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าพูเลนี่ยังกันแนะนำกันมาในเด้อพี่น้องถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ SKN เกษตรแฟมิลี่ในเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนโชคดีปีใหม่ที่จะถึงนี้เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ